ที่ระยองเขาบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยสายปาร์ตี้มักจะชอบเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็หันลำโพงเนี่ยเข้าหาบ้านของชาวบ้านนะครับสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านเขาบอกเดือดร้อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเสียงมันดังไปเตือนอีกฝ่ายหนึ่งก็ฉุนใส่นะฮะตามมาหาเรื่องถึงหน้าบ้านมีคลิปเหตุการณ์นะครับอีจะมาตีมันมีเสียงไปไปเลยแต่ว่ากูไปกูก็โค้ดของกูเหมือนกันแล้วแต่ดูดูนะคะจะมาแย่งโทรศัพท์ดูดูอีจะมาตีผู้หญิงด้วยใครใครจะไปตีผู้หญิงต่อไอ้ที่หนึ่งครับไอ้เฮ้ยมึงเพี้ยงไรมึงเพี้ยงไรมึงเพี้ยงไรใส่กูมึงเพี้ยงแม่งแน่เอ้ยไปดูของมึงดูไปโอ้ยคุณผู้ชมครับโดยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยได้ถ่ายคลิปนะฮะบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับโดยคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็หันลำโพงเนี่ยออกไปที่บ้านชาวบ้านในคลิปนี้จะเห็นว่าฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาเข้ามายื้อยุดฉุดกระชากกับสาวผู้เสียหายซึ่งเธอก็ได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนอกจากนี้ผู้เสียหายยังได้มีการถ่ายคลิปเนี่ยเก็บเอาไว้ด้วยว่าวันปกติเนี่ยที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังเนี่ยนะระดับเสียงเนี่ยมันดังขนาดไหนเดี๋ยวลองฟังเสียงจากลำโพงหน่อยฮะสาวงามยามแรงทางสู้น้องอายตายดึกป่าปิดหอดแก้วตาเจ้าไปนี่ก็ดังมากเลยนะครับทีนี้ผู้เสียหายครับได้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าเนี่ยสองผัวเมียคู่นี้ก่อความเดือดร้อนรำคาญด้วยการเปิดเพลงเสียงดังบางครั้งหันลำโพงออกไปที่บ้านคนอื่นและตัวเองก็ออกไปเที่ยวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคือหลายๆคนก็ประสบพบเจอนะครับสุดท้ายเนี่ยเพื่อนบ้านก็เลยเดินเข้าไปเตือนไปถามนะบอกว่าเนี่ยคือเบาเพลงหน่อยได้ไหมเนี่ยจะหลับจะนอนแต่อีกฝ่ายเนี่ยกลับมาหาเรื่องมาผลักมาทำร้ายนะครับเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนี่ยไม่ไหวแล้วนะตอนนั้นอะไรเงี้ยหนูก็บอกโอ้พี่ทำไมพี่ทำอย่างนี้พี่รู้ไหมว่าหนูประสาทเสียหนูแบบไม่ได้นอนหนูต้องทำงานทำไมพี่ไม่เกรงใจกันบ้างเลยคือรอบข้างเขาปิดไฟนอนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยมันคือหนูก็ฟิลขาดแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นประสาทเมื่อคืนความดันหนูก็ขึ้นแบบนี่นะครับล่าสุดวันนี้ที่สภ.ห้วยโป่งจังหวัดระยองครับสองผัวเมียที่ปรากฏในคลิปข่าวได้เดินทางไปที่โรงพักนะฝ่ายเมียให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยยอมรับว่าที่มีเรื่องเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยเมาไปหน่อยดื่มไปหนึ่งแบนแต่มันก็เป็นเรื่องทะเลาะด่ากันไปมายอมรับว่ามีบ้างทำร้ายเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยก่อนจะเปิดเพลงดังเนี่ยขออนุญาตเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วแต่คืนนั้นคู่กรณีไม่อยู่บ้านจึงไม่ได้บอกไม่เข้าใจทำไมไม่มาบอกกันดีๆตะโกนด่าและถ่ายคลิปทำให้เธอเนี่ยโมโหเหตุการณ์มันก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นในคลิปนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายจะแจ้งความนะฉันก็จะแจ้งกลับเหมือนกันนะถามว่าเอามาลงพักทำไมบอกว่ามาตามเอามือถือของสามีเพราะมีบัตรประชาชนอยู่ด้วยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าพร้อมจะไกล่เกลี่ยแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายเรียกร้องเยอะก็คงได้แค่ตามสมควรก็ไม่ได้อยากให้ไปถึงศาลหรอกคดีนี้ว่าแบบนี้นะครับเพื่อนบ้านกันก็ยังไงก็ใจเขาใจเรานะลองคิดคำนึงถึงคนอื่นเขาด้วยเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่พื้นที่ร้อยเอเคอร์เนี่ยโดดเดี่ยวหลังเดียวนะอยู่กันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนนะ